5สิ่งใหม่ที่คุณต้องรู้กับ Sony Bravia TV ปี2023เปิดตัวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปสั้นให้ฟังข้อ1 นะครับ QD OLED TV ตัวท็อปรุ่นใหม่นะครับมีชื่อรุ่นว่า A95L โอ้โหตัวนี้ถือว่าเป็นแฟลกชิปเรือธงครับตัวที่เป็น The Base ของ Sony ในปี2023นี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย2022ครับจริงๆเขาก็มี QD OLED นะครับเจนแรกเหมือนกันชื่อรหัสว่า A95K นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับเราก็เลยเหมือนกับว่ารอเกอร์กันไปแต่คาดว่าปีนี้จะนำเข้ามาขายโอเคว่า A95L เนี่ยเขามีนะครับทั้งหมด3ขนาดด้วยกันได้แก่ไซส์55นิ้ว65นิ้วแล้วก็77นิ้วครับและคำว่า QD OLED เนี่ยก็คือแผงหน้าจอ OLED ชนิดใหม่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง Quantum Dot เนี่ยเข้าไปผสมผสานนะครับแล้วก็ตัวพิกเซลเนี่ยเรียงกันแบบ RGB ด้วยนะครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยก็คือในเรื่องของสีสันเนี่ยมีความสดอิ่มมากๆนะครับใช้คำนี้เลยแล้วก็รวมถึงระดับความสว่างสูงสุดนะครับที่ทาง Sony เนี่ยเขาเคลมเลยนะครับว่าเฮ้ยสว่างกว่าเจนเดิมเนี่ยถึง 200% อันนี้ผมก็อดใจไม่ไหวที่จะเอาทีวีมาเทสแล้วก็วัดค่าภาพดูนะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยคือนอกจากเรื่องภาพแล้วเนี่ยไอตัวสแตนขาตั้งเห็นไหมครับคือมันปรับได้หลากรูปแบบเลยนะครับนี่จะปรับแบบว่าตั้งนะครับตัวทีวีเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยชิดติดกับชั้นวางก็ได้หรือจะปรับมันยกขึ้นมาเพื่อสอดซาบาร์เข้าไปก็ได้ถือว่าขาตั้งเนี่ยมีความมัลติเพอร์โพสสูงมากข้อ2นะครับทีนี้เรามาดูไลน์อัพนะครับของ Bravia XR นะครับกันบ้างโอเคว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันเป็น QD OLED นะครับตัว A95L อยู่แล้วทีนี้ตัวรองลงมานะครับที่เป็น number 2เนี่ยก็คือตัว W OLED นะครับรุ่น A80L เห็นไหมจะใช้ panel OLED อีกชนิดนึงที่ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัว mini LED นะครับรุ่นของเขาเนี่ยมีชื่อว่า X95L โอ้โหก็ถือว่าต่อยอดจาก X95K ในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตัวสุดท้ายละนะครับรุ่นนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นรุ่นขวัญใจมหาชนเลยนะครับก็คือ S90L นะครับตัวเนี้ยต่อยอดมาจาก X90K เดิมในปีที่ผ่านมานะครับเขาใช้เป็นหลอดไฟ Full Array LED ซึ่งให้คุณภาพของภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่รองรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็การดูหนังจาก Google TV ทั้งหมดในราคาที่ไม่โหดร้ายจนเกินไปนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเป็นตัวที่ขายดีเหมือนกับ X90K ในปีที่ผ่านมาครับเห็นไหมครับว่าทีวีของ Sony เนี่ยเขาเรียงตามระดับความเทพนะของไลท์ซอร์สหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงเลยข้อ3นะครับในปีนี้มีเมนูสำหรับการเล่นเกมนะครับเรียกว่าเกมเมนูขึ้นมาแล้วนี่ตามรูปที่โชว์ให้เห็นเลยนะครับหลังจากปล่อยให้แบรนด์คู่แข่งเนี่ยมีเมนูเกมแดชบอร์ดในลักษณะเนี้ยขึ้นมาสักปี2ปีแล้วแหละ Sony เนี่ยเขาเพิ่งมีนะครับแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับตัวแถบตรงเนี้ยนะครับเมื่อเรากดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกสถานะนะฮะเวลาเราเล่นเกมแล้วก็รวมถึงการปรับค่าภาพต่างๆเนี่ยเพื่อให้การเล่นเกมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมยกตัวอย่างนะนี่เขามีเมนูในการปรับสกรีนไซส์หรือว่าความใหญ่ความเล็กของหน้าจอเนี่ยยืดหดแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับเราสามารถปรับจอให้มันเล็กลงมาได้ในกรณีเราเล่นเกมแบบ FPS เนี่ยนั่งใกล้ๆนะครับมันจะได้โฟกัสนะครับตัวพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกมจริงๆเนี่ยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รวมถึงนะเขามีนี่เมนูที่เรียกว่า crosshair นะครับหรือว่าเป็นเป้าเล็งเนี่ยโชว์ขึ้นมาด้วยโอ้โหตรงนี้คล้ายๆ gaming monitor เลยนะฮะเลือกเปิดปิดได้แล้วก็รวมถึงฟีเจอร์อย่าง Black Equalizer นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปรับระดับนะครับพวกรายละเอียดในที่มืดเนี่ยให้มันเปิดเผยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในกรณีเราเล่นเกมแนว FPS เนี่ยหรือว่าเกมยิงศัตรูเนี่ยศัตรูแอบอยู่ตามซอกหรือมืดๆเนี่ยเราสามารถเร่งรายละเอียดตรงเนี้ยให้มันเปิดเผยขึ้นได้ครับและสุดท้ายนะครับคือเขายังรองรับมัลติวิวนะหรือว่าการดูแบบ2หน้าต่างผมยกตัวอย่างเช่นหน้าต่างนึงเนี่ยเราเล่นเกม PlayStation 5อยู่อีกหน้าต่างหนึ่งเนี่ยเราเปิด YouTube เป็นไกด์ไลน์เนี่ยเป็นบทสรุปต่างๆขึ้นมาดูนะครับเคียงคู่กันไปได้เห็นไหมครับคำว่าเกมเมนูเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาเสริมนะครับผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้คำว่า perfect for PlayStation 5เนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยครับข้อ4นะครับแอป Bravia Core เนี่ยมีระบบเสียง Dolby Atmos แล้วเย้ตบมือสิครับจะรออะไรอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Bravia Core เนี่ยจะเรียกว่าเป็นบิดาของแอปสตรีมมิ่งดูหนังเลยก็ว่าได้เพราะคุณภาพของภาพเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับโอเคว่าชัด 4K เหมือนกันแต่บิตเรทเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านคือสูงกว่า Netflix Apple TV Amazon ถือว่าใกล้เคียงกับแผ่นหนัง 4K บูเลเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยอย่าง Spider-Man เนี่ยได้เรโชนะเป็นแบบ IMAX Enhanced ด้วยก็คือภาพเนี่ยเกือบเต็มจอเลยนะครับก็คือดูเต็มตามากยิ่งขึ้นแต่ระบบเสียงในปีที่ผ่านมาเนี่ยยังได้แค่ DTS อยู่แต่ในปีนี้เนี่ยเขาอัปเกรดมาให้เป็น Dolby Atmos แล้วจ้าโอ้โหฉะนั้นเนี่ยเห็นไหม
ภาพและเสียงเนี่ยจัดเต็มนะครับภาพก็ใหญ่เต็มตาเสียงเนี่ยถ้าเราต่อออกซาวบาร์หรือว่าเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็น Dolby Atmos รอบทิศทาง360องศาด้วยครับข้อ5นะครับทีวี Bravia Series XR ในปี2023เนี่ยยังคงให้ HDMI นะครับเวอร์ชั่น 2.1 เนี่ยมาอยู่แค่2ช่องเท่านั้นนะครับอีก2ช่องเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 2.0 อันนี้จริงๆก็อยากจะให้เขาให้มา4ช่องนะแต่โอเคว่าให้มา2เนี่ยฉะนั้นท่านไหนนะครับมีแผนการที่จะมีเครื่องเล่นเกมนะครับมากกว่า1เครื่องผมยกตัวอย่างนะมี Play 5ด้วยนะครับมี Xbox ด้วยบางทีอยากต่อ PC ด้วยหรือเชื่อมต่อซาวบาร์เข้าไปอีกนะครับอันนี้จะต้องจัดการวางแผนกันให้ดีนะครับเพราะตามหลักเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้2ช่องเนี่ยคือต่อกับ Play 5ช่องนึงอีกช่องนึงเนี่ยเป็น ERC นะครับต่อเสียงเข้าซาวบาร์ไปฉะนั้นเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นฟีดแบ็กนะครับที่อยากฝากไปถึง Sony นะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นรุ่นหน้าๆออกมาเนี่ยคุณใจป้ามให้เรามา4ช่องเถอะเราจะได้ง่ายต่อการใช้ชีวิตเล่นเกมนะครับและส่วนอื่นนะครับอย่างชิปประมวลผลเนี่ยเขาก็ใช้ตัวท็อปนะครับอย่าง Cognitive Processor XR ทุกตัวเนี่ยก็รองรับกล้อง Bravia Cam นะครับแล้วก็สุดท้ายละ OS เนี่ยก็ยังใช้เป็น Google TV เหมือนเดิมนะครับคนไทยชอบแอปเยอะนะแล้วก็ Sony เองเนี่ยเขาก็เคลมนะด้วยตัวเลขเลยนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเรารวบรวมจำนวนนะฮะหนังเนี่ยในแอปที่ Google TV เขามีทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมากมายกว่า 700,000 เรื่องเลยนะดูกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยและที่สำคัญเนี่ยตังในการสมัครสมาชิกแอปต่างๆเนี่ยต้องถึงด้วยนะทั้งหมดนี้นะครับก็คือSony Bravia XR รุ่นใหม่ประจำปี2023นะครับผมสรุปสั้นให้ฟังแบบง่ายๆนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเข้าไทยมาเนี่ยนะสักช่วงประมาณควอเตอร์2นะครับหรือถ้าเหรียญจริงเนี่ยก็เป็นควอเตอร์3ฉะนั้นแฟนๆชาวอารยธรรมเนี่ยก็โปรดติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าผมได้ตัวไหนมารีวิวเนี่ยจะรีบอัปเดตให้ทราบเลยอ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าท่านไหนคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ด้วยนะสวัสดีครับ